ยังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามาท่องเที่ยวในประเทศกันหน่อยคราวนี้น่าจะถูกใจคนที่เป็นคนสายมูนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าไม่อยากเป็นคนเก่งและคนเก่งมันเหนื่อยอยากเป็นคนโชคดีมากกว่าอยากจะไปไหว้พระขอพรทําบุญกันนะครับทางททท.เขาก็เปิดงาน Amazing Multiverseเปิดจักรวาลสายบุญนะครับเขารวบรวมสุดยอดสายมูสายบุญไว้ในงานเดียวพบกับ12เส้นทางท่องเที่ยวเสริมพลังบุญ5ภูมิภาคนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ไปชิมช็อปตลาดสายมูที่ลานสแควร์บีนะครับหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะครับเขาจัดงานAmazing Multiverse เปิดจักรวาลสายบุญนะครับรวมสุดยอดสายมูสายบุญไว้ในงานเดียวภายในงานเนี่ยจะพบกับโซน12เส้นทางท่องเที่ยวเสริมพลังบุญหนุนพลังใจนะครับโดยเขาก็ได้มีการรวบรวมศาสนสถานวัดสิ่งเคารพแล้วก็ศรัทธาทั่วประเทศไทยเลยเอามาปักหมุดเส้นทางขอพรพระเสริมสิริมงคลทั้ง5ภูมิภาคทั่วไทยนะครับนอกจากนี้ภายในงานก็ยังได้มีการจำลองแลนด์มาร์คสิ่งศักดิ์สิทธิ์3แห่งด้วยกันได้แก่ที่เจดีย์วัดสวนดอกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีพระเจ้าเก้าตื้อขอพรเรื่องของความรักมีองค์ท้าวเวสสุวรรณวัดพังม่วงนะครับให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้สักการะบูชาแล้วก็เสริมสิริมงคลสร้างแรงบันดาลใจสู่การเดินทางจริงในพื้นที่รวมไปจนถึงยังมีโซนอาหารที่มีคอนเซปต์สายมูนะครับโซนตลาดสายมูที่คุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถไปดูดวงกับหมอดูชื่อดังแล้วก็ซื้อของที่เป็นของมูเตลูเนี่ยได้อีกด้วยนะครับทางด้านของนางสาวยุพาปานรอดผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวททก็เปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยทางททเขาได้มีการวางแผนดึงรายได้เข้าประเทศประมาณ 2.38 ล้านล้านบาทและงาน Amazing Multiverse นี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองหรือว่าชุมชนพร้อมทั้งเชื่อว่าจะปลุกพลังกระแสเหล่าสายบุญทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะรุ่น Gen Y หรือว่า Gen Z นะครับที่มีพลังแล้วก็อยากจะออกเดินทางไปมูได้เป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ครับสำหรับงาน Amazing Multiverse นี้นะครับชื่อก็คือบอกเลยว่าเปิดจักรวาลสายบุญสำหรับสายมูที่อยากจะไปเสริมพลังบุญหนุนพลังใจก่อนที่จะออกไปในพื้นที่จริงคุณผู้ชมสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้นะครับที่ลานสแควร์บีหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับซึ่งงานเขาจะจัดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนคือเมื่อวานนี้จัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้2กรกฎาคมนะครับคือหลายๆคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ามูนี่มันมาจากคำว่าอะไรคือหลายๆคนเขาก็อธิบายว่ามาจากคำว่ามูเตลูนะ คือผมก็ไม่ทราบความหมายที่แท้จริงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันว่ามูเนี่ยคือคนที่ชอบไหว้พระทำบุญขอพรเพื่อความสบายทางจิตใจเรื่องการงานเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่นะครับใครที่สนใจก็ไปกันได้เซ็นทรัลเวิลด์มีจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับใช่ค่ะ